ตอนนี้เราจะทำการเทสปั๊ม P30เรามาดูกันครับผมครับเราจะทำการค้างแรงดันไว้ที่240บาร์ทิ้งเอาไว้ที่4นาทีอันนี้240บาร์แล้วครับผมเราจะทิ้งเอาไว้ที่4นาทีปั๊มยังไม่มีการรั่วซึมอุณหภูมิปกติอยู่ปั๊มไม่ร้อนปั๊มไม่ร้อนนะครับผมปลาอยู่ผ่านไป2นาทีหน่อยๆแล้วเราตั้งโปรแข็งเอาไว้ที่15ลิตรอุณหภูมิปั๊มยังปกติไม่ร้อนอะไรจะเป็นชุดเกียร์ปั๊มตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนมาเดี๋ยวเราจะทำการให้นายช่างของเราจับตัวเซ็นเซอร์โดยดียัง240บาร์อยู่นะครับผมครับนายช่างจนรอเราลูกค้าต้องการให้โฮไว้ที่4นาทีเพื่อดูเพรสเชอร์และอัตราไหลว่าร่วงลงหรือเปล่าตอนนี้3นาทีครึ่งแล้วปั๊มยังคงทำงานได้ในสภาวะปกติปั๊มไม่ได้ร้อนอะไรไม่มีน้ำมันรั่วซึมทางเราตอนนี้4นาที15วินาทีแล้วยัง240บาร์อยู่อัตราไหลยังอยู่คงเหลืออยู่ที่15ลิตรเหมือนเดิมที่5นาทีปั๊มยังอุณหภูมิปกติตอนนี้5นาทีแล้วยัง240บาร์อยู่ไม่ตกอ
คครับผมครับเราจะทำการส่งความนี้ให้กับทางลูกค้ากลับไปใช้